ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดแห่งความสุขความสำราญจากวรรณกรรมดีๆเจอกันที่นี่วันนี้เจอกันเป็นตอนที่75แล้วค่ะเหมือนกับชีวิตนะคะที่ก็ค่อยๆเดินก้าวไกลออกไปทุกทีทุกทีก้าวไกลและเข้าใกล้จุดเริ่มต้นเหมือนกับเดินไปสู่จุดเริ่มต้นฟังแล้วงงไหมคะจะว่าไปชีวิตของเราก็ประมาณนั้นนะเดินไปสู่จุดเริ่มต้นเอามาทวนความเดิมกันสักนิดหนึ่งกันละกันนะคะความเดิมตอนที่แล้วบ้านของพลอยนี่ถูกระเบิดพังเสียหายจากการทิ้งระเบิดตอนกลางวันที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนพลอยมองสภาพบ้านด้วยความเศร้าใจหายและก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่บ้านคลองบางหลวงคือสภาพบ้านเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะคือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถจะซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใหม่อีกได้นะคะถึงแม้จะซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใหม่อีกได้เนี่ยพลอยก็ไม่อยากอยู่แล้วก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่บ้านเกิดคือบ้านคลองบางหลวงโดยตาอั้นก็รับเป็นธุระในการที่จะจัดการบ้านให้อยู่ได้ก่อนที่จะรับพลอยไปอยู่นะคะแต่ทีนี้ในช่วงที่บ้านยังจัดไม่เสร็จพลอยก็เลือกที่จะไปพักกับช้อยในวังแล้วก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเก่าๆสมัยเด็กๆได้มีโอกาสเดินเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่เคยผูกพันด้วยความเศร้าความหดหู่ต่อสภาพของวังที่ร่วงโรยราแล้วก็ได้สนทนากับช้อยถึงเรื่องเก่าๆในชีวิตโดยเฉพาะบอกว่าชีวิตของพลอยกับช้อยนั้นแตกต่างกันเหลือเกินนะคะช้อยเป็นคนที่ผาดโผนพลอยเคยนึกว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นพลอยมากกว่าที่อยู่กับที่ในวังไม่น่าจะเป็นช้อยซึ่งยังคงอยู่กับที่อยู่ในวังเหมือนเดิมในขณะที่พลอยเนี่ยออกจากวังไปมีลูกมีผัวจนกระทั่งมีหลานแต่ช้อยยังคงอยู่ที่เดิมทำไมชีวิตมันถึงได้กลับตรปัดกันแบบนี้นะคะคนที่น่าจะมีชีวิตผาดโผนอย่างช้อยกลับต้องมาอยู่ในที่เดิมๆโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอย่างน่าแปลกใจช้อยจะตอบอย่างไรนะคะกับคำพูดของพลอยในเชิงวิเคราะห์ชีวิตเช่นนี้ติดตามได้เลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่75เมื่อเพื่อน2คนมานั่งคุยกันถึงความหลังและชีวิตที่ยากจะคาดเดาช้อยนั่งนิ่งอยู่นานมากเมื่อได้ยินคำพูดของพลอยคือในขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั้นช้อยกำลังนั่งจีบพลูอยู่เมื่อพลอยพูดจบช้อยก็นั่งก้มหน้าจีบพลูไปเงียบๆไม่เงยหน้าขึ้นมองดูพลอยเลยแต่ในที่สุดช้อยก็ถอนใจใหญ่เบาๆก่อนที่จะบอกว่านั่นสิพลอยบางทีฉันก็เห็นว่าแปลกเหมือนกันเกิดมากับเขาชาติหนึ่งก็นั่งอยู่ที่เดียวเหมือนเก่าไม่มีผิดนั่งดูอะไรต่ออะไรผ่านไปเหมือนกับดูหนังดูละครดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของนอกกายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวฉันทั้งนั้นว่าแต่พลอยเถิดออกจากวังไปแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรต่ออะไรร้อยสีพันอย่างอย่างที่พลอยว่าได้รู้ได้เห็นได้เกี่ยวข้องกับโลกมามากแต่เดี๋ยวนี้พลอยก็กลับเข้ามานั่งอยู่ที่เก่าที่เก่าแต่ก่อนหลายสิบปีมาแล้วที่เราเคยเป็นเด็กนั่งอยู่ด้วยกันในห้องนี้สองคนเราถูกเลี้ยงมาเหมือนกันมีอะไรเท่ากันทุกอย่างแล้วเราก็จากกันไปนานพลอยออกไปอยู่ข้างนอกฉันยังคงนั่งอยู่ในนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็กลับเข้ามานั่งอยู่ที่เดิมด้วยกันใหม่เป็นยายแก่ด้วยกันทั้งสองคนฉันถามพลอยจริงๆเถิดพลอยมีอะไรมากกว่าฉันบ้างเวลานี้ถึงตาพลอยที่จะต้องนิ่งเมื่อได้ยินคำถามของช้อยและพลอยก็นิ่งอยู่นานพอๆกัน
ชอยพูดจริงทีเดียวฉันคิดว่าฉันมีอะไรต่ออะไรมากแต่พอมาคิดดูเดี๋ยวนี้เองก็เห็นว่าไอ้อะไรต่ออะไรที่ฉันเห็นว่าเป็นของฉันนั้นเอาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่ของฉันสักอย่างเดียวเราสองคนก็ยังพอๆกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองแต่จะว่าไปจริงๆชอยก็ดูจะมีภาษีกว่าฉันตรงที่ไม่มีห่วงใยอะไรมากเพราะตัวคนเดียวชอยหัวเราะเบาๆอย่าเพิ่งพูดไปพลอยอย่าเพิ่งแน่ใจนักตัวคนเดียวนี่แหละยิ่งมีห่วงมากล่ะเพราะคนเรามันต้องห่วงอะไรอย่างหนึ่งถ้าไม่มีใครคนอื่นจะต้องห่วงเลยก็ต้องห่วงตัวเองแล้วก็เลยห่วงเสียเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอย่างฉันต้องนั่งทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องเป็นห่วงตัวเองนั่นแหละกลัวจะอดกลัวจะลำบากฉันนึกถึงช้อยอยู่เสมอในเรื่องนี้ฉันจะออกปากถามก็เกรงใจว่าเดี๋ยวนี้ช้อยอยู่ได้อย่างไรพอกินพอใช้บ้างไหมฉันเห็นข้าวของมันแพงขึ้นทุกวันก็หนักใจแทนคือปกติพลอยนี่ก็ไม่ค่อยกล้าถามช้อยเท่าไหร่เพราะเกรงว่าช้อยเนี่ยจะหาว่าไปดูถูกนะคะเพราะช้อยเนี่ยก็เป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีมากนะคะไม่ค่อยที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากใครง่ายๆเงินทองเท่าที่มีมาแต่ก่อนมันก็ควรจะพอถ้าหากว่าของมันไม่แพงขึ้นไอ้อย่างแต่ก่อนเนี่ยเราพูดกันเป็นอัดเป็นรถหรือเป็นภัยเป็นเฟื้องก็เห็นว่าแพงเสียเต็มทีแล้วเสด็จโปรดขึ้นมาประทานเงินตำลึงเดียวโอ้โหฉันเคยดีใจแทบตายเวลานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าจะใช้เท่าไหร่ก็คงไม่หมดแต่เดี๋ยวนี้ดูเอาเถิดพลอยอย่างคุณอาสายถ้ามีทางรู้ว่าเดี๋ยวนี้ฉันใช้เงินวันละเท่าไหร่ก็คงจะผีพริกแต่ก็นั่นล่ะที่ถามว่าพอหรือไม่พอนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่าอย่างอื่นฉันเคยคิดค้าคิดขายหาอัดแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเลิกเพราะมันไม่คุ้มเดี๋ยวก็ได้แต่รับจ้างเขาทำดอกไม้บ้างอะไรบ้างมันได้น้อยก็จริงแต่เราก็ต้องใช้ให้มันพอรอยฟังแล้วก็สงสารช้อยนะคะโธ่ช้อยฉันก็รู้ว่าช้อยลำบากแต่ก็ไม่รู้ว่าลำบากถึงเพียงนี้จะค้าขายก็ต้องลงทุนลงรอนฉันก็พอมีถ้าช้อยจะต้องการก็พอหยิบพอยืมกันได้ฉันพูดอย่างนี้เพราะฉันรู้ว่าถึงฉันจะให้ช้อยช้อยก็คงไม่เอาแล้วโกรธขึ้นมาก็จะมาหาว่าฉันดูถูกฉันขี้เกียจฟังพลอยก็รู้นิสัยช้อยดีนะคะก็พูดกันเอาไว้ก่อนช้อยหัวเราะแล้วก็บอกว่าอย่าดีกว่าพลอยถึงให้ทุนร้อนฉันมาค้าขายเท่าไหร่ฉันก็มีแต่ขาดทุนจนหมดอบน้ำอบขายก็แล้วทำหมวกก็แล้วจนถึงทำห่อหมกจ้างเด็กออกไปเดินขายแถวท้ายวังไปจนถึงท่าเตียนฉันก็ต้องเลิกเพราะขาดทุนพลอยก็ถามว่าทำไมถึงเลิกชอยก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราเรียนมาแต่เด็กน่ะมันคนละอย่างผู้ใหญ่ที่สอนให้เราทำอะไรเป็นท่านสอนให้ทำเอาดีไม่ได้สอนให้มาทำหาสตางค์ทีนี้มันก็เลยติดเป็นนิสัยทำอะไรก็จะทำเอาดีวิเศษไปเสียทุกอย่างสตางค์ก็เปลืองเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างฉันทำห่อหมกขายนั่นปะไรนั่งตัดใบตองเสียหลังขดหลังแข็งเพราะกะจะเอาให้สวยและทำห่อหมกก็ต้องเลือกปลาจะให้เขากินอร่อยเอาแต่เนื้อแต่พุงมีไข่ปลาวางหน้ากระดูกปลาก้างปลาก็โยนทิ้งใบยอใส่รองล่างก็ต้องเลือกใบอ่อนๆใส่แต่น้อยไม่ได้ใส่เป็นกำอย่างที่คนอื่นเขาทำกันแล้วมันจะเอาไปขายแข่งกับคนอื่นเขาได้ยังไงถ้าขายแพงกว่าคนเขาก็ไม่ซื้อขายราคาเท่าเขาเราก็ขาดทุนล่มจมจะทำอย่างเขาบ้างเราก็ทำไม่เป็นเพราะเราไม่ได้เรียนมาหลอกคนทำอะไรก็ได้แต่ทำให้คนเขาชมว่าดีไม่ได้หลอกทำหลอกให้คนเขาเชื่อมันพ้นการพ้นสมัยไปหมดแล้วละพลอยอยู่เฉยๆดีกว่ามีน้อยเราก็กินน้อยหมดเมื่อไหร่เราก็เลิกกินเท่านั้นเองอย่าไปคิดถึงมันให้วุ่นวายหัวใจไปเลยช้อยนี่มีอะไรดีอยู่ตรงนี้
ถึงจะยากลำบากยังไงก็บ่นไม่เป็นใครที่ไม่รู้จักได้ยินช้อยพูดเมื่อกี้คงจะนึกว่าช้อยเป็นเศรษฐีถ้าจะว่าไปฉันก็นึกว่าฉันเป็นเศรษฐีจริงๆนะเศรษฐีกว่าพลอยที่มีเงินมีทองเป็นก่ายเป็นกองซะอีกโอ้ยฉันไม่กล้ามาแข่งมั่งแข่งมีกับคุณหรอกพลอยพูดเย้าเข้าให้เอ้าฉันพูดจริงๆนะพลอยคนเราจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกนี่มันอยู่ที่ใจอย่างฉันมันเกิดมาเป็นเศรษฐีตลอดชาติถึงไม่ค่อยมีอัดแต่มีความสบายใจส่วนคนบางคนเขาร่ำรวยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอต้องนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดจะหาให้มันมากยิ่งขึ้นไปอีกกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ยังมีความทุกข์เท่ากับคนจนอยู่นั่นเองช้อยนี่พูดจาล้ำลึกเกินไปแล้วล่ะพูดอุปมาอุปไมยเสียจนฉันฟังไม่เข้าใจหรือบางทีฉันจะอยู่คนเดียวมากไปเสียแล้วก็ไม่รู้นั่งอยู่คนเดียวทุกๆวันไม่มีใครจะพูดจะคุยก็เลยนั่งนึกอะไรต่ออะไรพอเจอคนที่จะพูดด้วยได้ก็เลยพูดอะไรที่เหมือนกับนึกไว้ในใจฟังดูก็เข้าใจยากจริงๆอย่างที่พลอยว่าพลอยอย่ามาฟังฉันเลยนะนึกซะว่าฉันแก่จนหลงแล้วก็แล้วกันเด็กๆในนี้เขาก็หาว่าฉันหลงแล้วทั้งนั้นแหละแล้วช้อยก็ชวนพลอยพูดถึงเรื่องอื่นๆการที่พลอยได้เข้ามาอยู่ในวังกับช้อยคราวนี้ก็ทำให้พลอยได้รู้สึกว่าชีวิตของตนได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นชีวิตคือเหมือนกับว่าชีวิตที่จะมีต่อไปนั้นจะต้องเป็นก้าวใหม่ขึ้นรอบใหม่แต่จะก้าวไปสู่ทางไหนเพื่อที่จะให้ถึงอะไรนั้นพลอยรู้อยู่แต่คนเดียวแต่ก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรนักเพราะว่าก้าวสุดท้ายของชีวิตคนทุกคนก็ย่อมจะย่างไปทางเดียวกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ระหว่างที่อยู่ในวังตราบใดที่พลอยนั่งอยู่ในห้องที่เคยอยู่มาแต่เล็กความรู้สึกเก่าๆที่เคยมีมาเมื่อก่อนก็กลับมาสู่ตัวได้บ่อยๆเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนกลิ่นไอที่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างเก่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางเวลาขณะนั่งอยู่เฉยๆหูของพลอยก็ได้ยินเสียงต่างๆที่เคยได้ยินมาในสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่ตำหนักนี้ยังรุ่งเรืองได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนหัวร่อต่อกระซิบกันเบาๆแม้แต่เสียงออดแอดเหมือนใครขัดผนุ่งบางเวลาก็มีความรู้สึกเหมือนกับเสด็จยังคงประทับอยู่บนตำหนักทำให้เผลอตัวคิดจะขึ้นไปเฝ้าทุกครั้งและทุกครั้งที่เผลอไปเช่นนี้พลอยก็จะต้องกลับรู้สึกตัวด้วยความเศร้าใจความรู้สึกเช่นนี้พลอยมีอยู่เป็นครั้งเป็นคราวแต่ทุกครั้งที่ออกมานอกห้องความรู้สึกนึกคิดที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีแต่อย่างเดียวคือความรู้สึกนึกคิดถึงความสิ้นสุดทุกอย่างแห่งยุคสมัยแห่งสมัยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของตนพลอยเองก็มีได้ทราบว่าเมื่อตนกลับเข้ามาในวังตอนนี้ตนปรารถนาอะไรกันแน่แต่เมื่อได้เข้ามาแล้วก็รู้ว่าตนได้อะไรกลับไปสิ่งที่ได้นั้นก็คือคำลงเอยของบทกลอนที่ค่อนข้างจะยืดยาวหรือจุดขมวดตอนท้ายของตะเข็บแห่งชีวิตที่พลอยได้นั่งสอยมาช้านานชีวิตที่จะดำเนินต่อไปนั้นพลอยไม่รู้สึกวิตกพระมองดูเหมือนกับชีวิตของคนอื่นซึ่งพลอยจะเป็นแต่เพียงผู้นั่งดูอยู่ห่างๆเท่านั้นเองพลอยมาอยู่ในวังได้ราวๆ 5-6 วันตาอั้นก็ให้คนมาตามคือให้คนมาบอกกันนะคะว่าได้ไปจัดทางบ้านคลองบางหลวงเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดวันให้พลอยออกไปโดยที่ตาอั้นจะมารับไปลงเรือที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พอถึงวันนัดพลอยก็ร่ำลาช้อยแล้วก็ออกจากวังไปลงเรือที่ท่าพระซึ่งตอนนี้คนเรียกกันทั่วไปว่าท่าช้างวังหลวงเรือที่ตาอั้นจัดมาให้ก็เป็นเรือยนต์แล่นครู่เดียวก็มาจอดอยู่ที่ตีนท่าหน้าบ้านพลอยเดินขึ้นบันไดท่าน้ำแล้วก็เดินเข้าสู่บ้านเดิมด้วยความโล่งใจบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนถึงจะไปอยู่ที่ไหนไหนไม่รู้จักกี่ร้อยย่านน้ำพอได้กลับคืนมาก็ต้องอุ่นใจทุกครั้งไป
พลอยมองไปทางบันไดที่ลงมาจากตึกก็ปรากฏว่าเห็นพ่อเพิ่มและคุณเชยเดินลงบันไดเดินยิ้มเข้ามาหาตนทั้งสองคนคุณหลวงคุณเชยไปไหนกันมาอันไม่ได้บอกฉันเลยว่ามารอกันอยู่ที่นี่คุณหลวงนี่แหละไปฉุดฉันมาจนได้พลอยบอกให้ฉันมาคอยรับแม่พลอยด้วยกันจะได้เหมือนเมื่อครั้งเก่าๆจำได้ไหมล่ะแม่พลอยแม่พลอยกลับจากวังหนแรกคราวนั้นฉันกับคุณเชยวิ่งมารับที่ท่าน้ำดีใจกันแทบตายคราวนี้แม่พลอยกลับบ้านฉันก็อยากให้เหมือนครั้งกระโน้นอีกฮึดัดจริตราวกับว่าจะบีบตัวลงไปให้เป็นเด็กๆได้อีกฉันก็พลอยไปด้วยนี่เคราะห์ยังดีนะที่คุณหลวงไม่จับฉันไว้จุกอย่างตะกอนเสียด้วยเท่านั้นเองว่าแล้วคุณเชยก็หัวเราะอย่างอารมณ์เย็นขึ้นเรือนกันเถิดแม่พลอยอันเข้ามาจัดแจงไว้ก็น่าสบายอยู่หรอกเอบางทีฉันอาจจะทิ้งหลวงโอสถมาอาศัยอยู่ด้วยอีกสักคนก็ได้และจากนั้นมาพลอยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่คลองบางหลวงบ้านเกิดที่เคยอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพลอยมาอยู่ที่บ้านคลองบางหลวงได้ไม่นานก็ได้ข่าวจากตาออดข่าวที่ว่าตาออดเจ็บโดยตาออดเป็นผู้เขียนมาบอกเองว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะอ่านจดหมายของตาออดให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าตาออดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรชีวิตของตาออดตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าสีแผ่นดินตอนที่75ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่75นะคะของ4แผ่นดินที่ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเส้นชัยเข้าไปทุกทีนะคะเส้นชัยแห่งชีวิตของแม่พลอยแต่ว่าเส้นชัยแห่งชีวิตของแม่พลอยจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่ารอติดตามนะคะที่นี่ล่ะค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเสนอกันมาได้เลยค่ะเข้าไปคุยกันที่ Facebook นะคะรัศมีมณีนินค่ะ RASAMEEMANEENIL นะคะหรือว่าจะหาจากชื่อภาษาไทยก็ได้ตอนนี้แม่พลอยกำลังรอคอยตาออดนะคะแต่ตาออดก็มีจดหมายมาบอกว่าไม่สบายใจของคนเป็นแม่เมื่อรู้ว่าลูกที่อยู่ห่างไกลเจ็บไข้ไม่สบายโดยที่แม่ไม่สามารถจะดูแลเองได้นั้นคงเป็นความรู้สึกที่ทรมานอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวนะคะด้วยความเป็นห่วงลูกแล้วก็เป็นลูกสุดที่รักด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านจดหมายของตาออดพร้อมกับพลอยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่25พร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยค่ะแม่ทุนหัวของลูกลูกเจ็บเป็นไข้ไปเสียอีกแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคเก่าคือไข้มาเรียที่ลูกเป็นก่อนไปกรุงเทพคราวที่แล้วความจริงโรคนี้ใครๆเขาก็เป็นกันยิ่งลูกเองเกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต้องออกทำงานในเมืองที่อยู่ในป่าในเขาแม่ก็คงจะรู้ดีว่าโรคนี้มาจากยุงและยุงนั้นมันก็อาจจะมากัดเอาเราเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แม่อาจจะคิดว่าลูกไม่กางมุ้งนอนแต่ถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าลูกกางมุ้งนอนอยู่เสมอถ้าหากยุงมันจะแอบมากัดในตอนที่ลูกอยู่นอกมุ้งลูกก็ไม่รู้จะไปป้องกันมันได้อย่างไรเพราะตัวมันเล็กถ้าหากว่ายุงตัวโตเท่าไก่หรืออย่างเล็กที่สุดเท่านกกระจอกลูกก็คงจะวิ่งหนีทันแต่นี่ตัวมันเล็กเหลือเกินกัดแล้วจึงจะรู้ฉะนั้นลูกจึงต้องคอยรักษาพิษยุงเอาเมื่อเจ็บแล้วรำคาญอย่างเดียวที่มันเสียการงานแล้วก็หายายากเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นถึงจะแพงเท่าไหร่ลูกก็ไม่ว่าข้อสำคัญอยู่ที่มันหาไม่ได้ยิ่งทางใต้นี้ยิ่งหายากใหญ่แม่ช่วยกรุณาเอาชื่อยาที่ลูกจดใส่ซองมาพร้อมกับจดหมายนี้ให้พี่อั้นลูกอยากหายเจ็บโดยด่วนจะได้รีบทำการงานให้เขาเสร็จไปเร็วๆแล้วจะได้กลับมาอยู่กรุงเทพกับแม่อย่างที่ได้พูดเอาไว้นี่คือเนื้อหาใจความของจดหมายตาออดที่ทำให้พลอยเป็นห่วงมากนะคะรีบเรียกตาอั้นมาหาส่งกระดาษจดชื่อยาที่ตาออดส่งมาให้ยื่นให้ด้วยมือไม้อันสั่นละค่ะ
กำชับแล้วกำชับอีกนะคะให้ซื้อส่งให้จงได้จะถูกแพงยังไงก็ไม่ว่าซึ่งตาอั้นก็รับคำว่าจะรีบทำให้โดยเร็วที่สุดแต่คำพูดหนึ่งของตาอั้นก็ทำให้พลอยไม่สบายใจนักเพราะตาอั้นบ่นว่าคุณแม่รู้หรือเปล่าว่ายาเดี๋ยวนี้แพงเหลือเกินแล้วก็หาซื้อยากเป็นที่สุดอั้นอย่าไปคิดเรื่องถูกแพงเลยอั้นต้องถือเอาความเจ็บไข้ของน้องเป็นใหญ่ถูกแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อส่งไปตาอั้นหัวเราะแล้วก็ตอบว่าคุณแม่พูดเหมือนกับว่าผมจะมัวเสียดายสตังค์จนปล่อยให้น้องตายผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นยาที่ออสสั่งมานั้นถึงจะแพงก็ยังพอหาได้ไม่สู้กระไรผมวิตกถึงคนอื่นที่เขาไม่มีเงินจะซื้อยาคงจะต้องตายกันเสียมากโรคบางโรคแทบจะหายาแก้ไม่ได้เลยอะไรถึงเพียงนั้นจิวหรืออั้นแม่ก็ไม่ค่อยเจ็บค่อยไข้เลยไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆครับคุณแม่ผมว่าสงครามคราวนี้คนไทยตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มียารักษามากกว่าด้วยอาวุธหรือว่าระเบิดซะอีกพลอยฟังแล้วก็ได้แต่นึกอเนจอนาจใจนะคะถามตาอั้นว่าแล้วไม่มีวิธีอื่นใดที่จะช่วยเหลือกันได้บ้างหรือตาอั้นก็บอกว่าถึงอยากจะช่วยก็คงช่วยลำบากล่ะเพราะว่ายาต่างๆนำเข้ามาจากเมืองนอกพอยาเหลือน้อยก็มีคนกว้านซื้อไปกักตุนคนค้าขายยาก็รวยกันเละล่ะส่วนคนที่เจ็บไข้ก็ตายกันไปทุกวันอันนี้ก็เป็นความจริงที่โหดร้ายของมนุษย์นะคะคือในขณะที่ผู้คนกำลังเดือดร้อนก็มีคนบางคนหรือว่าบางกลุ่มที่ไม่อนาถรร้อนใจกับความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แต่กลับหากินบนความทุกข์นั้นได้อย่างน่าชื่นตาบานข่าวที่พลอยรู้เรื่องยาขาดแคลนจากตาอั้นนั้นพลอยได้รับการยืนยันจากคุณเชยด้วยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งคุณเชยมาหาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลวงโอสถงานเยอะเหลือเกินตอนแรกๆคุณเชยตั้งใจว่าจะอพยพหนีลูกระเบิดมาอยู่กับแม่พลอยที่บ้านบางหลวงแต่ก็ทำไม่ลงเพราะว่าเป็นห่วงหลวงโอสถพลอยก็ถามว่าคนเจ็บมากกว่าแต่ก่อนหรือคุณเชยคนเจ็บก็คงเท่าๆกับแต่ก่อนนั่นแหละแม่พลอยแต่สมัยหนึ่งเขานิยมไปใช้ยาฝรั่งหมอฝรั่งกันอยู่พักหนึ่งคุณหลวงของฉันก็เลยว่างแต่เดี๋ยวนี้ยาฝรั่งมันขาดก็เลยต้องหันเข้าหาหมอไทยยาไทยกันใหม่คุณหลวงก็เลยมีคนไข้มากขึ้นต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนฉันทักเขาก็บอกว่าอย่าพูดเลยเวลานี้ต้องช่วยกันเอาบุญอัดรถก็ไม่ได้อะไรกี่มากน้อยต้องเหนื่อยแรงเปล่าๆเท่านั้นเองหลวงโอสถนี่ก็เรียกว่าเป็นหมอที่มีหัวใจของหมอจริงๆนะคะใจดีแล้วก็คิดถึงความเดือดร้อนของคนไข้เป็นที่ตั้งอย่างไรก็ตามคำบอกเล่าของคุณเชยก็ยิ่งทำให้พลอยรู้สึกเป็นห่วงตาออดมากขึ้นไปอีกแต่นอกจากจะส่งยาไปให้เท่าที่สามารถจะทำได้พลอยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรอื่นใดกับตาออดได้อีกนะคะเพราะว่าหนทางที่จะติดต่อถึงกันได้ในขณะนั้นก็ยากขึ้นทุกทีทางรถไฟสายใต้เริ่มถูกระเบิดทำลายขบวนรถไฟที่เคยเดินเป็นขบวนที่แน่นอนก็เริ่มจะขาดหายเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนานๆจะมีจดหมายจากตาออดมาถึงสักครั้งหนึ่งและน้ำเสียงตะออดที่พูดมาในจดหมายนั้นก็ดูจะอิดโรยลงไปจะเป็นเพราะความเจ็บไข้หรือว่าจะเป็นเพราะอะไรก็สุดที่พลอยจะคาดเดาสงครามยิ่งล่วงไปเหตุการณ์ต่างๆก็ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงเข้าทุกทีอาหารการกินและของใช้หลายอย่างก็ขาดแคลนลงทุกวันของที่เคยมีใช้เป็นประจำอย่างเช่นสบู่ถูตัวและซักผ้าก็กลับกลายเป็นของหายากคนไทยต้องใช้ความสามารถในทางค้นคว้าที่มีอยู่หาของแปลกๆมาใช้แทนเช่นซักผ้าด้วยน้ำด่างขี้เถ้าหรือว่าเปลือกมันเทศผ้าทุกชนิดก็กลายเป็นของหายากแม้แต่ผ้าทอพื้นเมืองซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครนิยมใช้ก็กลายเป็นของที่พึงปรารถนาเป็นที่ต้องการแล้วก็ซื้อขายกันด้วยราคาแพง
พลอยเองก็รู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องหาเสื้อผ้าให้แก่คนในบ้านที่มีจำนวนหลายคนมิให้ขาดแคลนลงได้ด้วยเหตุนี้นะคะผ้าผ่อนเก่าๆที่เก็บเอาไว้ก็ถูกระบายออกมาจนหมดสิ้นเพื่อดัดแปลงใช้ไปตามมีตามเกิดในที่สุดก็ถึงผ้าปูที่นอนและแม้ผ้าปูโต๊ะก็ถูกนำมาตัดเป็นเสื้อผ้าแจกจ่ายกันไปพลอยมารู้เห็นจริงจังว่าราคาของขึ้นสูงไปอย่างไรเมื่อตอนย้ายบ้านนี่แหละค่ะระยะเวลาหลายสิบปีที่พลอยตั้งครอบครัวมาก็ทำให้มีข้าวของสะสมกองพเนินทนทึกพอบ้านช่องยังไม่ได้พังลงพลอยก็มองไม่เห็นว่ามีข้าวของมากมายขนาดไหนแต่พอเกิดบ้านแตกสาแหลกขาดนะคะตาอั้นก็ต้องขนข้าวของต่างๆที่ยังไม่ได้สูญหายไปด้วยแรงระเบิดเอามาที่บ้านคลองบางหลวงพลอยเห็นแล้วก็ต้องลูบอกไม่รู้ว่าข้าวของอะไรทำไมมันถึงได้มากถึงเพียงนั้นจริงๆนะคะเวลาที่เราย้ายบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเรามีสมบัติเยอะเหลือเกินเนาะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ไม่ค่อยได้ใช้พลอยก็เหมือนกันค่ะและยิ่งพลอยนี่ก็เป็นเศรษฐีเนาะเป็นคนมีตังพลอยก็ตกใจคือแต่ละอย่างถ้าดูจริงๆก็ต้องมานั่งคิดกันล่ะค่ะว่าเอ๊ะได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยใช้ทำอะไรบ้างนะคะและที่สำคัญคือปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้คือเป็นของเก่าเก็บที่ไร้ประโยชน์พ่อเพิ่มก็เลยแนะนำบอกว่าให้เอาไปขายแม่พลอยจะไปเก็บเอาไว้ทำไมของเหล่านี้รกบ้านเปล่าๆเราไม่มีวันจะใช้มันได้อีกแล้วฉันก็หมดปัญญาเหมือนกันคุณหลวงจนชั้นที่จะเก็บก็ไม่มีแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีก็ขายมันซะบ้างก็แล้วกันเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกอายเขาคนเขาจะว่าได้พ่อเพิ่มหัวเราะค่ะแม่พลอยนี่เหลือเข็นจริงๆเป็นผู้ดีไม่รู้จบแม่พลอยไม่รู้หรอกหรือว่าอาชีพสำคัญของผู้ดีสมัยนี้เนี่ยก็คือขายของเก่ากินใครไม่มีของเก่าขายก็แสดงว่าไม่ใช่ผู้ดีเก่ายิ่งขายได้มากเท่าไหร่ยิ่งโก้ซะอีกว่าแล้วนะคะพ่อเพิ่มก็ไปเรียกเจ๊กค้าของเก่ามาตรวจของแล้วก็ตีราคาของต่างๆที่พลอยไม่ต้องการใช้ให้เสร็จสรรพและนี่เองค่ะทำให้พลอยต้องอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าของบางอย่างที่เคยซื้อเอาไว้ในราคาไม่กี่บาทเก็บไว้ใช้ตั้งหลายปีจนเก่าบัดนี้มีราคาเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าตัวก็มียิ่งของที่ทำด้วยโลหะทุกชนิดมีราคาสูงอย่างไม่น่าเชื่อพอเพิ่มเองก็ตื่นเต้นสนุกสนานในการขายของแล้วก็เป็นผู้ต่อรองราคากับจีนที่ซื้ออย่างเอิกเกริกส่วนพลอยนั้นได้แต่เป็นผู้นั่งดูนะคะของบางอย่างที่พลอยเห็นว่าจีนคนขายให้ราคาสมควรแล้วพอเอ่ยปากจะตกลงก็ถูกพ่อเพิ่มดุว่าหาว่าใจเร็วด่วนได้ในที่สุดพลอยก็ได้แต่นั่งนิ่งไม่กล้าที่จะปริปากพูดว่าอะไรนะคะเพราะว่าเชื่อซะแล้วว่าความรู้ในเรื่องคุณค่าต่างๆที่เป็นของตนนั้นมันใช้การไม่ได้มันพ้นไปจากสมัยอย่าว่าแต่คุณค่าของของต่างๆที่มีความสำคัญเลยแม้แต่ราคาของของเก่าถ้วยโถโอชามที่ร้าวหรือบินถาดทองเหลืองขันทองเหลืองเก่าๆผุๆพลอยก็ไม่รู้ราคาซะแล้วพลอยคาดหมายไม่ถูกนะคะว่าภาวะสงครามแล้วก็ข้อบังคับรัดรึงตัวต่างๆเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่วันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเฉยๆโดยไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนภาวะเชื่อและตามผู้นำนั้นหยุดลงอย่างไม่น่าเชื่อพลอยได้ยินว่ารัฐบาลเก่าลาออกไปและรัฐบาลใหม่เข้ามาแทนที่พลอยได้ยินเสียงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ปราศัยทางวิทยุพอจบแล้วแทนที่จะมีเพลงปลุกใจแบบฝรั่งหรือที่เรียกกันว่าเพลงสากลก็กลับมีเสียงเพลงเขมรไซโยกดังเยือกเย็นออกมาทางวิทยุทำให้พลอยต้องเลิกคิวด้วยความพิศวงเพราะไม่ได้ยินเพลงไทยแท้ๆมาเสียนานและตั้งแต่นั้นใครจะเดินศีรษะเปล่าเท้าเปล่าก็คือไม่ใส่หมวกไม่ใส่รองเท้าหรือจะกินหมากหรือจะไม่กินหมากหรือจะเขียนหนังสือแบบเดิมหรือว่าจะพูดจากันด้วยภาษาแบบเดิม
ก็ไม่มีใครห้ามอีกต่อไปพอท่านผู้นำเปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางด้านรัฐบาลก็ทำให้พลอยเกิดความหวังขึ้นมาบ้างนะคะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นพอเพิ่มนั้นเป็นคนที่ตื่นเต้นดีใจแล้วก็แสดงความหวังมากกว่าใครๆอารมณ์ของพ่อเพิ่มอาจรุนแรงพอที่จะติดต่อไปถึงคนอื่นเพราะว่าตาอั้นเองบางครั้งก็ยอมรับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองบางอย่างอาจจะดีขึ้นได้แต่ในที่สุดความหวังต่างๆก็กลายเป็นของเลื่อนลอยเพราะว่าระเบิดยิ่งตกหนักขึ้นไปกว่าเดิมนะคะในอัตราที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งเครื่องบินมาโจมตีกรุงเทพคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะกลางคืนคือทั้งกลางวันกลางคืนฝั่งธนบุรีก็ถูกระเบิดอยู่หลายครั้งหลายหนจนพลอยคิดไปว่าแม้กระทั่งบ้านที่คลองบางหลวงที่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็อาจจะไม่รอดพ้นจากอันตรายก็เป็นได้แต่ก็ไม่รู้จะอพยพไปไหนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะคะต้องเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไปตามเพลงราคาของต่างๆก็ยังขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าจะได้ที่ไหนมากินมาใช้ในเวลาต่อไปวันหนึ่งตาอั้นก็มาถามว่าคุณแม่มีธนบัตรใบละพันเก็บซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าเอดูเหมือนแม่จะเก็บเอาไว้ในหีบใบหนึ่งหรือว่าสองใบก็ไม่แน่ต้องขอดูก่อนอั้นจะทำไมเหรอรัฐบาลสั่งเก็บใบละพันอ้าวทำไมจะมาริบซับกันอย่างนั้นล่ะตาอั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเก็บไปไว้ชั่วคราวแล้วจะใช้ให้ทีหลังคือคนมีใบละพันใช้ซื้อสินค้ากันมากแล้วก็ง่ายเกินไปของก็เลยแพงขึ้นทุกวันเคราะห์ดีนะครับที่ผมเอาเงินคุณแม่ฝากแบงค์หมดมีแต่เงินของผมเองโดนใบละพันเขาสองใบเหมือนกันสวยแท้ๆทีเดียวใบอื่นๆก็หาใช้ยากเสียด้วยคุณแม่ลองค้นของคุณแม่ดูให้ดีๆเผื่อมีหลงอยู่บ้างได้เท่าไหร่ก็เอามาให้ผมจะได้ไปจดทะเบียนไว้แม่ก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยฟังอั้นพูดมาตั้งนานก็ไม่เข้าใจล้ำลึกเกินไปมีใบละพันก็ต้องเอาไปจดทะเบียนราวกับเป็นรถเป็นเรือเคราะห์ดีนะที่มีไม่มากและเก็บไปแล้วจะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็ไม่รู้ตาอั้นหัวเราะเห็นจะไม่ต้องกลัวศูนย์หรอกคุณแม่ความคิดของเขาก็เข้าทีดีอยู่เข้าทียังไงเที่ยวเก็บของของคนอื่นเขาแม่ไม่เห็นว่าจะเข้าทีอะไรเลยเขาว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วของจะถูกลงโอ้ยอย่ามาคุยหน่อยเลยแม่ไม่เชื่ออะไรซะแล้วเห็นมีแต่ของแพงทุกวันไม่เห็นว่าเก็บใบละพันแล้วมันจะไปถูกลงอย่างไรได้คนสมัยนี้ดีแต่หาเรื่องร้อนใจมาให้แปลกๆเท่านั้นเองพูดแล้วพลอยก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นคนแก่ขี้บ่นนะคะอีก7หรือ8วันต่อมาพอเพิ่มก็เดินยิ้มแต้ขึ้นบันไดท่าน้ำหน้าบ้านเข้ามาหาในมือเนี่ยถือห่อของกินพรุงพรังเป็นห่อโตโตหลายห่ออ้าวแม่พร้อยวันนี้ฉันซื้อของมาเลี้ยงแม่พร้อยตั้งหลายอย่างเนี่ยเป็ดย่างก็มีไก่ตอนก็มีแล้วยังอะไรต่ออะไรอีกแยะตั้งใจจะมาชวนแม่พร้อยกินให้สนุกเชียวนึกครึ้มอะไรขึ้นมาล่ะคุณหลวงอยู่ๆก็เกิดเลี้ยงขึ้นมาเฉยๆอย่าเอะอะไปแม่พลอยพูดดังไปฉันอายเด็กมันวันนี้ฉันรวยโปบานตะไก่ไปเลยตายจริงดูคุณหลวงสิไปเที่ยวเล่นโปเล่นทัวร์เดี๋ยวเขาจับได้อายเขาตายไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่พลอยฉันแวะเข้าไปดูในคาสิโนที่เขาเปิดใหม่ลองแทงดูพ่อหอมปากหอมคอเพราะไอเราเนี่ยมันมือเก่าตั้งแต่ยังมีโรงบ่อนสมัยโน้นก็เลยแทงถูกได้อัดมาตั้งเป็นกองเดี๋ยวนี้น่ะรัฐบาลอนุญาตให้ติดบ่อนได้อีกแล้วเรียกว่าคาสิโนมีหมดละถั่วโปจับยี่กีแล้วก็อื่นๆอีกสารพัดคนแน่นไปหมดทุกแห่งแทงกันเปรอะทีเดียวยังนั้นเหรอคนเรานี่ก็แปลกนะคุณหลวงของอย่างเดียวกันสมัยหนึ่งไม่มีใครห้ามปรามแล้วก็สั่งเลิกกวดขันใครทำเป็นต้องจับตัวไปเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็ปล่อยให้มีขึ้นใหม่ฉันดูไปแล้วไม่เข้าใจเลยว่าอะไรถูกอะไรผิด
แยกไม่ออกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนี้วัตตะโกโลโกนะแม่พร้อยอย่าไปคิดให้มันมากไปเลยนะกินเป็ดย่างกันดีกว่าฉันรู้แต่ว่าเจ้ามือสมัยนี้นะมันไม่ได้ขี้ไซสมัยเมื่อฉันยังหนุ่มๆหรอกถ้าเล่นกันแบบนี้ฉันเป็นเศรษฐีคราวนี้เองพอเพิ่มก็มีความสุขแล้วก็ครึ้มอกครึ้มใจได้ทุกเรื่องนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงซึ่งพลอยยังมองไม่เห็นสาระในครั้งนั้นกลับกลายเป็นผลกระทบต่อหัวใจของพลอยโดยตรงค่ะแล้วก็ทำให้หัวใจของพลอยเต้นแรงด้วยความยินดีอย่างที่สุดทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นกว่าแต่ก่อนความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายดูจะเป็นของที่ไม่สำคัญพอทนทานได้ทั้งสิ้นนั่นก็คือวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งทอดอารมณ์อยู่ในตอนบ่ายตาอั้นกลับจากทำงานก็รีบเดินเข้ามาหาพลอยพอเดินมาถึงในระยะที่พูดกันได้ยินตาอั้นก็เอ่ยขึ้นว่าคุณแม่ผมมีข่าวดีจะบอกรัฐบาลสั่งปล่อยนักโทษการเมืองหมดทุกรุ่นพอพลอยได้ฟังก็ต้องรีบเอามือคว้าแขนเก้าอี้ที่นั่งอยู่นั้นเอาไว้ทันทีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวกำลังลอยพุ่งขึ้นสู่เบื้องสูงด้วยความดีใจเนื้อตัวร้อนผ่าวูบว่าไปทั่วมองดูตาอั้นเหมือนกับมีตาอั้นหลายคนมายืนอยู่เพราะว่าพลอยตาลายด้วยความยินดีนะคะอั้นอ้นพลอยร้องออกมาได้เท่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรได้อีกถูกแล้วคุณแม่พี่อ้นได้กลับบ้านคราวนี้ตาอั้นตอบแล้วก็หัวเราะโถอั้นจริงหรือนี่จริงหรือนี่อั้นหลอกแม่หรือเปล่าอย่าหลอกให้แม่ดีใจเล่นเปล่าๆนะอั้นจริงหรือนี่โถเอ้ยป่านนี้อ้นลูกแม่จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นหน้ากันไม่รู้ว่ากี่ปีเห็นหน้ากันก็คงแทบจำกันไม่ได้จริงหรืออั้นอั้นไปได้ยินมาจากไหนบอกให้แม่ฟังให้ชื่นใจอีกทีสิพุทโธคุณแม่ก็ผมจะมาหลอกเล่นทำไมใครๆเขาก็รู้กันทั่วเมืองไปแล้วมรืนนี้พี่อั้นก็จะมาถึงบ้านแต่แรกผมรู้ระแคะระคายแต่ผมก็ยังไม่กล้าบอกเดี๋ยวไม่จริงคุณแม่จะเสียใจเปล่าๆแต่คราวนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปพี่อ้นกลับมาแน่ๆคุณแม่เตรียมรับเอาไว้ให้ดีเถิดมะรืนนี้อ้นจะถึงบ้านตายจริงมะรืนนี้แล้วแม่ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยถูกเขาเอาไปปล่อยเกาะเสียนานคงไม่มีสมบัติติดตัวแล้วก็คงจะอดๆอยากๆอาหารการกินแม่ก็ทำไว้ให้เสื้อผ้าอีกตายละพูดถึงเสื้อผ้าแม่จะไปหาเอามาจากไหนแพงยังก็กรดแล้วก็หายากด้วยแต่อันหัวเราะอย่างอารมณ์ดีคุณแม่ก็ช่างไปหาเรื่องจุกจุกจิกจิกอะไรมาวิตกจนได้พี่อ้นน่ะเขาโตแล้วเขามาถึงบ้านเขาก็หาของเขาเองระหว่างนี้ขาดเหลืออะไรของผมก็ยังมีพอใส่ได้คุณแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนั่งเฉยๆคอยรับพี่อ้นกลับบ้านก็แล้วกันห้องหับที่หลับที่นอนผมจะให้สมใจเขาจัดการเองจริงสิอั้นสมใจลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ของแม่ก็ยังมีที่แม่จะไหว้วานเขาได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือพูดได้แค่นี้พลอยก็เต็มตื้นไปด้วยความปิติที่ท่วมท้นหัวใจความปิติที่ลูกคนหนึ่งซึ่งต้องประสบเคราะห์กรรมนานหลายปีจะได้กลับบ้านบวกกับความปิติที่เห็นลูกอีกคนหนึ่งซึ่งเคยบาดหมางกันแสดงความยินดีมีน้ำใจเผื่อแผ่สมัครจะช่วยเหลือพี่ชายเมื่อมาถึงพร้อมกับรับปากว่าจะสั่งภรรยาของตนให้ตระเตรียมห้องหับที่หลับนอนโดยปราศจากความรังเกียจความทุกข์นั้นสามารถจะทับท่วมหัวใจคนได้ฉันใดความสุขความปิติอันเกิดจากการได้เห็นสิ่งที่ตนปรารถนาจะเห็นก็สามารถท่วมท้นหัวใจคนได้ฉันนั้นพลอยรู้สึกว่ามีก้อนอะไรมาจุกอยู่ในคอหอยน้ำตาอุ่นๆล้นไหลออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างแล้วพลอย
ก็ซบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้เอาอีกแล้วคุณแม่คุณแม่เอาอีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้แต่คราวนี้คุณแม่ร้องไห้ให้สบายเถิดผมไม่ห้ามตาอ้นจะได้กลับมาจริงหรือไม่ความดีใจของพลอยจะเป็นหมันอีกครั้งไหมติดตามได้ในตอนหน้า4แผ่นดินตอนที่76ค่ะห้องสมุดหลังไมค์ขอปิดชั่วคราวนะคะก่อนที่จะกลับมาพบกับพลอยในตอนหน้าที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net ค่ะฟังสดฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง